คุณพ่อไว้ในห้องน้ำไหมให้คุณพ่ออยู่กับโถส้วมนานๆเสียงอะไรเนี่ยปิดมุ้งไม่ยงไม่เปิดไม่เปิดเห็นทีต้องมุดโถส้วมออกซะแล้วแกคุณพ่อนี่สนุกจังเลยเนาะเฮ้ยปิดมุกนั่นอะไรอ่ะพวกหนูสองคนขังพ่อไว้ในห้องน้ำพ่อเลยต้องไปแบบไหนเนี่ยคิดว่าจะรอดเหรอเดี๋ยวคุณพ่อก็จะลงมาแล้วเอาตุ๊กตามาวางไว้ตรงนี้แกล้งพ่อดีกว่าจัดไปจัดไปคุณพ่อจะตกใจแน่เหรอแค่นี้เองอ่ะเธอคิดว่าฉันแกล้งพ่อมากี่ครั้งอ่ะครั้งนี้ครั้งที่62แล้วเฮ้ยนั่นไงคุณพ่อมาแล้วหลบ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 แล้วเฮ้ยเฮ้ยปิดมุกไปอยู่คุณพ่อนี่อ่อนจังเลยนะคะแกล้งพ่ออีกแล้วเหรอเนี่ยแกล้งพ่อทุกวันเลยเนี่ยตกใจหมดเลยนะเนี่ยเอาตุ๊กตาตัวนี้มาวางไว้อ่ะก็คุณพ่อน่ะหน้าแกล้งยังไงล่ะคะครั้งต่อไปอย่าแกล้งพ่ออีกนะปิดมุกประโยคพ่อกลัวครั้งต่อไปแกล้งคุณพ่ออะไรดีอ่ะขังคุณพ่อไว้ในห้องน้ำแม่ให้คุณพ่ออยู่กับโถส้วมนานๆจัดไปปวดท้องจังเลยเว้ยเฮ้ยแกล้งพ่อทำไมพ่อยังเจ็บท้องอยู่ไปเข้าห้องน้ำก่อนแสดงว่ายาถ่ายอ่ะได้ผลสินะปิ่นมุกพ่อเจ็บท้องเลยปิ่นมุกประโยคเนี่ยทำไมชอบแกล้งพ่ออย่างนี้เนี่ยเป็นลูกนิสัยไม่ดีเลยเสียงอะไรเนี่ยปิดมุกประโยคปิดมุกประโยคเฮ้ยล็อกพ่ออีกแล้วเหรอเนี่ยแกงพ่ออีกแล้วปิดมุกประโยคปิดมุกประโยคไม่เปิดไม่เปิดปิดมุกประโยคเปิดสะใจจังเลยคุณพ่อจะออกไม่ได้เนี่ยสวยแล้วสิปิดมุกประโยคแกงเราอีกแล้วออกทางไหนดีเนี่ยเห็นทีต้องมุดโถส้วมออกซะแล้วเฮ้ยคุณพ่อเงียบไปแล้วอ่ะไหนเปิดดูสิเฮ้ยโถส้วมก็หายไปด้วยอ่ะแกคุณพ่อนี่สนุกจังเลยเนาะใช่ใช่แต่ก็ไม่รู้เนาะว่าคุณพ่อหายไปไหนกับโถส้วมเนี่ยเฮ้ยเป็นมุกนั่นอะไรอ่ะอาจารย์อาจารย์อาจารย์เอตัวเองคุณพ่อกลายเป็นถั่วส้วมไปแล้วเหรอเนี่ยทำยังไงดีปิ่นมุกพวกหนูสองคนขังพ่อไว้ในห้องน้ำพ่อเลยต้องเกรงแดดไหนพวกหนูแค่แกล้งพ่อเองนะคะอย่าทำอะไรพวกหนูเลยไม่ได้ต้องตายเฮ้ยเฮ้ยคิดว่าจะรอดเหรอเราไม่น่าแกล้งคุณพ่อแบบนี้เลยอ่ะใบโยกไปไหนแล้วล่ะเนี่ยเมื่อกี้ยังเห็นแวบๆอยู่เลยเราออกไปด้านหน้าแล้วเข้าบ้านกันไหมอ่ะคุณพ่อโถส้วมเดินไปทางนู้นแล้วอ่ะไปเร็วปิ่นมุกเฮ้ยมันล็อกอ่ะปิ่นมุกทำยังไงดีใช่แล้วยังไงล่ะเฮ้ยคุณพ่อแกงพอดีนักนะจะรู้มีสายแย่จะรู้มีสายไม่ดีคุณพ่ออย่าทำอะไรพวกหนูเลยนะคะคุณพ่อหัวโถส้วมคุณพ่องั้นต่อไปนี้หนูจะไม่แกล้งคุณพ่อแล้วค่ะเอาก็ได้ก็ได้ครั้งนี้พ่อจะปล่อยไปก็แล้วกันนะหนูผิดไปแล้วหนูจะไม่แกล้งพ่ออีกแล้วค่ะคุณพ่อกลับมาเป็นคุณพ่อของหนูแล้วเลิกเป็นคุณพ่อหัวโถส้วมเถอะค่ะกลับล้านเป็นคุณพ่อสุดหล่อคุณพ่อกลับมาแล้วลูกต่อไปก็จะแกล้งพ่อแบบนี้ไม่งั้นพ่อจะกลายเป็นผีหัวโถส้วมมาจัดการกับลูกเอาไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไร
พอไม่มีตังก็ไปขโมยมาจากวัดกุฏิหลวงตานั่นแหละที่เรียกว่าทางลัดมะม่วงมะพร้าวนี่แหละที่ผมต้องการนักจนแม่มาบอกพ่อจะทำโทษพ่อจะทำโทษอย่างนักระวังจะกลายเป็นเปรต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